้เราจะมาคุยเกี่ยวกับ4รัฐมนตรีไข่ก๊อกทำไมต้องรอเวลานะคะจากกรณีที่ถกเถียงกันเรื่องการเปิดตัวของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็คือบรรดารัฐมนตรี4ท่านที่ร่วมเป็นสมาชิกพรรคอยู่นั้นควรจะต้องลาออกหรือไม่ก็คือโดยอันนี้ไม่เอาในทางกฎหมายก่อนนะฮะในทางก็อย่างว่าฮิริโอตตัปปะด้วยกันความละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปนะฮะแล้วเมื่อรู้ว่ามันสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเขาอาจจะเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนและตัวเองอยู่ในฝ่ายที่จะได้เปรียบผู้อื่นสำหรับมินยูชนนะฮะหรือว่าบุคคลที่มีฮิริโอตตัปปะความละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปนะครับเขาก็ควรที่จะนะฮะพิจารณาตัวเองนะครับออกไปเสียนะครับเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาได้ในภายหลังข้อที่2คือว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคล้ายๆกับว่าเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆที่คุณจะต้องอยู่ต่อมันไม่ได้แปลว่านะฮะถ้าเกิดว่าคุณหายไปแล้วเนี่ยประเทศจะเดินหน้าไปไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าปัญหาที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้รับการสะสมไม่ใช่นะว่าคุณก็เป็นเพียงแค่นะฮะตัวละครที่เขาหยิบขึ้นมาฉะนั้นผมคิดว่านะครับก็ต้องรอในทางกฎหมายเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือว่ามันก็คงตะแบงกันได้นะแต่ผมคิดว่านะครับคือเราไม่ควรที่จะให้ประเทศไทยนะฮะเป็นคล้ายๆกับว่าสีจะโดนใช้ในทางกฎหมายต่อไปผมคิดว่าหลักนิติรัฐและก็นิติธรรมของเราเนี่ยมันเสื่อมลงมาเยอะแล้วไม่อยากจะให้4คนนี้นะฮะที่จะพาตัวเองเข้าไปสู่นะครับไอ้สิ่งที่เรียกว่านะกลไกระบบประชาธิปไตยแบบปกติเนี่ยนะฮะเป็นคล้ายๆกับว่าคนที่ทำให้หลักนิติรัฐที่ทำมันพังตั้งแต่ต้นเสียเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้คล้ายกับว่าเชื่อจริงๆนะฮะนะครับว่านะฮะตัวเองจะเข้าไปตรงนั้นแล้วนะฮะจะฟื้นฟูประเทศนะฮะกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับจะทำยังไงให้นิติรัฐที่ทำเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้นะฮะเป็นข้อที่หนึ่งเลยที่คุณสามารถจะมีคอนทริบิวชันหรือว่ามีคุณูปการต่อประเทศนี้ได้ออกเสียนะผมคิดว่าที่จะสง่างามแล้วก็จะช่วยในหลายเรื่องคิดว่าการทำแบบนี้ค่ะเป็นการเชื่อมโยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ในเรื่องงบประมาณหรืออะไรหลายๆอย่างอะค่ะเป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นหรือเปล่าคะคืออันนี้มันค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับต่อให้4คนนี้อะครับยังไม่ไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมานะเราก็จะเห็นได้ครับตั้งแต่โดยเฉพาะนี่คือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยฮะคล้ายๆกับว่าส่งสัญญาณว่าตัวเองนะฮะจะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ถึงนะครับการนะฮะพยายามที่จะนะฮะทุ่มงบประมาณลงไปในโครงการที่จะมัดใจนะฮะกลุ่มชนทั้งหลายน่ะอย่าลืมนะครับว่าในแง่หนึ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบปกติก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยถึงแม้ว่ากลุ่มคนชั้นกลางมีการศึกษาในเมืองจะเป็นกลุ่มกำลังสำคัญนะครับในการที่จะนะการสร้างเงื่อนไขให้ก่อให้เกิดรัฐประหารและให้คุณประยุทธ์เข้าสู่อำนาจได้นะครับแต่หลังจากนั้นที่ขึ้นมาแล้วนอกจากในข้อที่หนึ่งเนาะนะครับตัวของพวกเขาเนี่ยมีพรรคการเมืองที่เขานะฮะสังกัดอยู่แล้วหรือว่าชื่นชอบอยู่แล้วกับอันที่สองก็คือว่าตัวของคุณประยุทธ์เองก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มหรือว่าแสดงฝีไม้ลายมือที่เป็นที่ประทับใจของคนเหล่านี้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็เลยต้องไปหาของกลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต้องเป็นคนล่างๆในประเทศนี้การกระจายรายได้เนี่ยมันนะฮะมันเลวร้ายที่สุดในประเทศนี้นะแต่อย่างไรก็ดีในทางการเมืองเนี่ยกลุ่มของคนเหล่านี้ครับเขาจะมีฐานเสียงที่สูงมากฉะนั้นเราจะเห็นได้ถึงการทุ่มนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะแบบนะครับประชดประชันหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของคุณทักษิณก่อนหน้านั้นแต่เอาก็จริงแล้วคุณอาจจะทำหนักกว่าด้วยซ้ำไปแต่อะไรก็ดีเราเห็นไทยนิยมยั่งยืนใช่ไหมครับและที่มันเป็นสัญญาณชัดที่สุดก็คือว่าพอใกล้จะถึงแล้วแล้วก็เหมือนกับตัดสินใจแล้วก็มีคำตีชัดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าโครงการที่เรียกว่าประชารัฐนะครับที่มีความร่วมมือระหว่างกลุ่มทุนกับรัฐบาลประสบความสำเร็จแบบไหนอย่างไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันมีการตั้งพรรคการเมืองที่อิงชื่อเข้าไปอีกพลังประชารัฐคือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นลูกไม้ตื้นๆนะฮะที่ใครก็ต่างสามารถที่จะนะฮะเห็นได้สำคัญแต่เพียงว่านะครับกลุ่มของคนที่เห็นน่าจะมีท่าทีหรือว่าคิดเห็นอย่างไรโอเคในแง่หนึ่งถ้าเป็นกลุ่มคนที่เป็นสนับสนุนก็อาจจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่นะฮะไม่ต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้แต่เป็นคนที่เป็นวินยูชนนะครับที่วางๆด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ความที่เหมาะที่ควรผมคิดว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการอาศัยนะครับคล้ายๆกับว่ากลไกรัฐหรือว่างบประมาณในปกติเนี่ยไปทุ่มลงไปแล้วก็พยายามที่จะโยงเข้ามาให้มันเกี่ยวข้องทั้งในตัวของคุณประยุทธ์เองความสร้างความนิยมกับโดยเฉพาะนี้ก็คือว่าการให้มันมีความพร้อมหรือว่าใกล้เคียงกับพรรคพลังประชารัฐที่มันจะตั้งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นอีกข้อนึงนะฮะนอกเหนือไปจากว่าคุณ4คนนั้นน่ะควรจะออกโดยเร็วแล้วเนี่ยควรจะจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องจำแนกแยกแยะหรือว่าตัดความเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำหรือวิ่งที่เป็นลักษณะของการประเคนนะหรือว่าให้ความช่วยเหลือนะคนระดับล่างออกไปจากการหาเสียงในการเมืองออกไปจากชื่อพรรคการเมืองที่ว่าพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองอื่นที่จะสามารถเอาไป
ฉวยใช้เพื่อสร้างความประโยชน์ความได้เปรียบนะครับในสถานการณ์เลือกตั้งที่เกิดขึ้นนี้ได้อาจารย์มองว่าทำไมคะรัฐมนตรีสีท่านถึงยังไม่ลาออกตอนนี้จะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วจุดประสงค์จริงๆคืออะไรกันแน่อีกทั้งคสช.รัฐบาลเองอะค่ะก็ไม่ได้ห้ามว่าจะต้องลาออกจนหลายฝ่ายมองว่าการเปิดตัวของพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคที่สืบทอดอำนาจของคสช.ครับคืออันนี้ก็อย่างที่ว่ามันค่อนข้างจะโจ่งแจ้งชัดเจนอยู่นะครับอย่างที่บอกปัญหามีอยู่อย่างเดียวครับคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะครับว่าคุณจะไปได้ถึงระดับไหนใช่ไหมครับเพราะอย่างที่ว่าคือทุกคนก็รับรู้กันดีใช่ไหมครับว่าคุณอยู่ในรัฐบาลนี้แล้วก็ทำอะไรที่แบบนะฮะอาศัยหนึ่งก็คือว่าสร้างชื่อรัฐบาลนี้เพื่อจะเอาไปก่อควยต่อการที่สองก็คุณก็เป็นข้อต่อที่สำคัญนะครับในการที่จะไปตั้งพรรคต่อไปใช่ไหมครับก็เป็นกันไปมันจึงเป็นเรื่องของอย่างที่ผมบอกนะก็คือว่ามันไม่มีความจำเป็นใดๆในเชิงบริหารนะครับว่านะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีพวกคุณ4คนนี้แล้วเนี่ยประเทศนี้มันจะล่มจมรัฐบาลมันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้กลไกรัฐหรือว่าระบบราชการจะไม่เคลื่อนไปถึงไหนไม่ใช่นะฮะคุณไปเมื่อไหร่นะครับมันก็ยังเดินต่อไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวของมันจะมีการประสานเสียงกันของเนติบริกรเอ่ยนะครับของคนที่เป็นแกนนำรัฐบาลเอ่ยหรือก็ตั้งนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีเอ่ยแต่ผมคิดว่ามันสังคมนะจะเป็นคนตัดสินเองครับผมเข้าใจอย่างนี้คือว่าอันนี้ก็จะเป็นดาบสองคมคือผมเข้าใจว่าตัวของคสช.เนี่ยทุ่มสุดตัวเพราะรู้ว่ายังไงในเกมนี้นะเขาต้องการที่จะได้รับชัยชนะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นก็ด้วยคนไม่ได้ด้วยเหมือนก็ด้วยคาถาแล้วผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะนะฮะลงทุนไม่ว่าต้นทุนนั้นจะแพงขนาดไหนทั้งหรือว่านะฮะจะมีความเสี่ยงกับเขาอย่างไรแต่ผมคิดว่ามันเป็นไพ่หน้าที่เขาต้องเลือกเล่นเพราะไม่เช่นนั้นนะเขารู้สึกว่าเขาจะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าในสนามการเลือกตั้งจริงเขาจะเป็นผู้ชนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของการพยายามจะสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มของคนเหล่านี้ฮะในการที่จะนะครับเข้าไปสู่สนามการเลือกตั้งในการที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ประเทศนี้กลับสู่สภาวะปกติเนี่ยเขาจะยังอยู่ในอำนาจรัฐจะยังเป็นคนที่กลุ่มบังเหียนและกลุ่มประเทศทิศทางของประเทศนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ไม่นับรวมไปถึงว่าในกฎหมายอื่นที่ผ่านมาใช่ไหมครับตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็เห็นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับว่าเขียนออกมาให้เขาได้ประโยชน์ขนาดไหนนะฮะตั้งหลายข้อเราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมครับหลายสิ่งมาประกอบเข้าด้วยกันอันนี้ก็อาจจะเป็นพัดอันใหญ่มากๆแต่เป็นการอันนี้เป็นแค่หนึ่งในนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าการนี้ของมันก็คือว่ามันโจงครึ่มมันฉาวโฉดและมันน่าละอายเกินไปกว่าที่นะฮะมันจะเอาไปแบบว่าไอ้ตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญมันไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันผ่านประชามติไปแล้วก็ไปสู้กันต่อไปแต่ไอ้กรณีแบบเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไร้ยางอายจะพูดอย่างนี้ก็ได้เนาะนะครับทั้งไร้ยางอายทั้งไม่มีฮีริโอตต่างๆแล้วผมก็เรียกร้องนะครับว่านะฮะถ้าอยากจะเข้าสู่สนามนี้อย่างสง่างามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นคล้ายๆกับว่าปัจจัยนะครับที่จะทำให้ประเทศนี้มันกลับสู่นิติรัฐนิติธรรมนะฮะในสิ่งที่เราอยากจะเข้าไปแล้วเนี่ยเขา4คนควรจะลาออกกับ2ก็คือว่ารัฐบาลจำเป็นที่จะต้องตัดความเชื่อมโยงหรือความเหลื่อมซ้อนระหว่างไอ้สิ่งที่ตัวเองกำลังทำนี้ในฐานะที่เป็นรัฐบาลกับไอ้สิ่งที่ตัวเองจะไปเป็นนะฮะตัวแทนของพรรคการเมืองใหม่ต่อไปกับอีกข้อที่สำคัญมากก็คือว่าต้องไม่ช่วงชิงความได้เปรียบเฉพาะของตัวเองอ่ะมันก็ต้องเปิดโอกาสนะให้พรรคการเมืองอื่นนะครับเขาได้มีนะฮะโอกาสนะครับในการที่จะเข้าแข่งขันกันอย่างเสมอหน้าด้วยเพราะเราก็เห็นใช่ไหมครับตอนนี้มันมีกฎหมายอะไรที่ห้ามว่าจะไปหมดแล้วคุณทำได้พักเดียวนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อนึงที่เป็นการแบบคล้ายๆกับว่าช่วงชิงความได้เปรียบอย่างไรอย่างอายช่วยสรุปแบบฟันธงเลยได้ไหมคะว่าการไม่ลาออกของรัฐมนตรี4ท่านจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พรรคพลังประชารัฐในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็เอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆคือสามารถจะพูดอย่างนั้นได้เลยฮะก็เป็นประโยคนั้นไปเลยครับการที่เขาไม่ลาออกฮะนะครับก็คือการที่พยายามที่จะฝากฝืนกระแสสังคมพยายามที่จะละเมิดจริยธรรมหรือว่าความถูกต้องชอบธรรมโดยเฉพาะบุคคลที่เข้าสู่นะฮะไอ้คล้ายๆกับพื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่สามารถจะอธิบายเป็นอย่างอื่นได้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความได้เปรียบทางการเมืองเมื่อถึงการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหน้าแล้วเพื่อจะได้เป็นฝ่ายชนะนะฮะแล้วก็จะได้กลุ่มบังเหียนของประเทศนี้ต่อไปแต่ผมอย่างที่เรียนก็คือว่ามันไม่สง่างามตั้งแต่แรกมันผิดตั้งแต่แรกอย่าหวังนะฮะพอเข้าไปแล้วนะครับจะได้รับการยอมรับหรือว่าความชอบธรรมไป